คอนเซปต์ของร้านอาหารนั่นก็คือในน้ำมีปลาในนามีข้าวการใช้วัตถุดิบในประเทศไทยอย่างเดียวในการรังสรรค์เมนูทั้งหมดแต่เรานำมาเสนอในรูปแบบของร้านอาหารของเราครับสวัสดีครับผมเชฟชุมพลจากร้านอาหาร2ดาวมิชลินสตาร์ครับเสน่ห์ของไข่พะโล้ความกลมกล่อมของรสชาติกลิ่นที่ละมุนที่สำคัญที่สุดคุณภาพของไข่คุณภาพของเนื้อหมูนั้นต้องเลือกและพิถีพิถันมากเราต้มไข่กันตั้งน้ำนะครับแล้วผมเองใช้ดอกเกลือลงไปประมาณสัก1พินช์นะครับนำไข่ใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวรอให้เดือดประมาณ6นาทีนะครับเลือกหมู3ชั้นนะครับแล้วเราก็จะหั่นเป็นแค่พอคำสันคอหมูนะครับเลือกชิ้นที่มีไขมันแล้วก็มีตัวเนื้อแดงเนี่ยเท่าๆกันรากผักชีไทยนะครับพริกไทยกระเทียมนะครับดอกเกลือประมาณสัก1ช้อนชาได้แล้ว3เกลือนั่นเองครับผมจะนำหมูที่เตรียมไว้มาหมักถึงเวลาที่จะต้องมาคุกกิ้งกันนะครับตัวนี้ใช้น้ำมันพืชประมาณสัก1ช้อนโต๊ะ3เกลือของเราใช้น้ำตาลทรายผัดให้ได้กลิ่นคาราเมลแล้วนะครับเติมซีอิ๊วขาวมีหัวน้ำปลาซีอิ๊วดำนั้นเติมไปเล็กน้อยก่อนนะครับผู้ชมครับใส่เนื้อหมูลงไปข่าใบเตยนะครับนำไข่ที่เราต้มไว้แล้วปอกไว้แล้วนะครับใส่ไปแล้วนำน้ำซุปค่อยๆเติมลงไปผู้ชมครับน้ำมะขามเปียกเพื่อให้รสชาตินั้นกลมกล่อมหลังจากผ่านมา 3-40 นาทีนะครับผมก็นำ3ชั้นมาเช็คดูนะครับโดยใช้ส้อมจิ้มเข้าไปที่หนังหมูถ้าเกิดนุ่มแล้วแสดงว่าใช้ได้เอาละครับนี่แหละครับเมนูง่ายๆไข่พะโล้สูตรโบราณแค่ทุกบ้านมีเนื้อหมูคุณภาพแล้วไข่ไก่คุณภาพก็สามารถทำไข่พะโล้ที่มีคุณภาพได้ทุกๆบ้านครับ